เตรียมดำเนินการคดีเฟซบลอมปลุกปั่นรอดูอาการบาสหลังผ้าตัดกระดูกแตก ต้องบ้าต้องบาาที่มีการแทงคนอื่นนั่นแหละครับตอนนี้ต้องได้รับการผ่าตัดเป็นการด่วนนะครับที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับซึ่งหมอก็ไม่ได้ญาติให้ใครเข้าไปเยียบเลวครับเพราะว่าอาการนี่ก็ยังนะฮะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่คาดว่าทักสองสามวันนะครับก็จะออกมาซึ่งตอนนี้นะครับจะกลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแวงเงันนะหลายคนก็ว่าขอบคุณขอบคุณนะครับโดยเฉพาะแฟนสาวนะบอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้กําลังใจแล้วก็วันนี้หมอปราก็บอกว่าจะมีทนายความนะครับคุณนันตน ใช้เนี่ยมา,หา,หาให้กำลังใจแล้วก็จะมาหาแนวทางนะครับในการที่จะมีการช่วยเหลือในการดาเนินคดีต,ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนทางทนายความครับอันนี้เป็นการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมดูแล้วละครับมันเหมือนกับหนังจีนทุกอย่างเลยนะครับที่มีการสแสดงกันมีการฉายกันใหญ่โตเมื่อก่อนนี้นะครับบัญชีแคสอย่างเงี้ย แค้นนี่ต้องชําระนะครับมันจะจบด้วยอะไรครับจบ <นะ S 2> ด้วยการตายเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าวันนี้บัญชีแค้นแม่นะครับมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็บทเรียนนะครับให้กับสังคมได้การชิดบัญชีกันนะครับไม่มีประโยชน์คุณนิราชานะครับทำไมอะคะก็มีแต่ความตาย มีแต่ความสูญเสียมีแต่ความเศร้าตามที่ผู้บชาการตำรวจแห่งชาติบอกออกมาเพราะฉะนั้นนะครับบ้านเรากฎหมายมีคือมีแปรไม่ใช่ว่าจะมาถล่มอะไรกันตรฉะนั้นครับตายแล้วก็ต้องคิดบัญชีเหรอเพราะฉะนั้นไม่ต้องดีกว่าครับท่องคาถาเมื่อที่คนไทยโบราณก็พูดกันนะครับประเาอครับ,ออครบแค่ที่คิดบัญชีเหรอมาคิดคู่เรียงเคียงคู่ซ้อนกันดีกว่าอื คือรักกันไงครับถ้าจะให้เท่นะต้องให้อภัยกันนะคิดดูถ้ามีคนหนึ่งพร้อมมาบอกว่าผมให้อภัยจิตใจกว้างขวางคนไทยยังไงก็รักกันอยู่แล้วโอ้โหเท่เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านผบตรบอกว่าคิดบัญชีไปสุดท้ายคนที่จะมาคิดบัญชีอีกทีคือตำรวจเนี๋ยตำรวจมาตามคิดบัญชีล่าข้าสังเตไปเลยคุยยาานมบ่ง